วัสดีค่ะวันนี้เรามีขนมอร่อยอร่อยมาฝากขนมของเราวันนี้ตั้งชื่อว่าขนมรีไซเคิลทำไมถึงตั้งชื่อว่าขนมรีไซเคิลมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะแต่คำว่ารีไซเคิลในที่นี้รับรองค่ะอร่อยมากที่มาของคำว่าขนมรีไซเคิลนะคะก็เพราะว่าฝนมันตกค่ะฝนตกเราออกจากบ้านไปไหนไม่ได้เลยตกทั้งวันนะคะเราก็มาหาของในตู้เย็นจะทำอะไรกินดีเสร็จแล้วเราก็เลยได้ขนมสูตรนี้ออกมามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะวัตถุดิบในการทำของเรานะคะนี่เลยค่ะกล้วยกล้วยมันสุกนะคะกินไม่ทันนะคะมีทั้งกล้วยน้ำว้ามีทั้งกล้วยหอมนะคะเราก็เอากล้วยหอมก่อนค่ะกล้วยหอม1ลูกเลือกที่ลูกสุกงอมมาเลยนะคะทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะดำกินไม่ได้เสร็จแล้วเราก็ปอกเปลือกเลยค่ะเห็นคะมันงอมมากเลยนะคะงอมช้ำแบบนี้แล้วแต่กินก็ไม่อร่อยแล้วต่อไปกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านี่สุกมากๆแบบนี้เลยนะคะงอมมากนะคะทิ้งก็เสียดายกล้วยน้ำว้านี่เราได้ทั้งหมด8ลูกนะคะลูกที่เหลือมันดำนะคะใช้ไม่ได้แล้วนะคะอันนี้กล้วยน้ำว้า8ลูกกล้วยหอมที่สุกงอมๆ1ลูกส่วนกล้วยหอมอันนี้ยังพอกินได้เก็บไว้ก่อนนะคะลูกที่พอกินได้เก็บไว้ก่อนค่ะลูกที่งอมเกินเอามาทำขนมต่อไปเลยเมื่อมันเละแบบนี้แล้วบดเลยค่ะนะคะใช้ช้อนส้อมหาใครมีที่บดยังไงก็ได้บดให้กล้วยเละๆเลยบางคนถามบอกเอาไปปั่นได้ไหมไปปั่นก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ถ้าไม่ปั่นใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะจะปั่นก็ได้จะกดให้เละๆแบบนี้ก็ได้บางทีใช้ช้อนมันอาจจะไม่ค่อยเละไม่ค่อยละเอียดนะคะใช้ที่บดนี้ก็ได้ถ้าใครไม่มีที่บดไม่เป็นไรค่ะมือเลยก็ได้นะคะมือเราก็ขยำได้นี่แล้วแต่สะดวกนะคะพอเราทำกินเองไงมือเราก็จะล้างน้ำให้สะอาดอยู่แล้วนะคะอันนี้บดละเอียดแล้วค่ะทั้งกล้วยหอมนะคะแล้วก็ทั้งกล้วยน้ำว้าสูตรนี้ถ้าใครไม่มีกล้วยหอมใช้กล้วยน้ำว้าอย่างเดียวก็ได้แต่ที่เราใส่กล้วยหอมไปด้วยก็คือเรามีกล้วยหอมอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะเกลือใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะใส่เกลือลงไปค่ะเราไปเปิดตู้เย็นนะคะตู้เย็นเรามีคะมีข้าวโอ๊ตอยู่หน่อยนึงนะคะเราจะใส่ข้าวโอ๊ตผสมลงไปด้วยค่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ามีก็ใส่พอดีของในตู้เย็นมีอะไรเราใส่หมดค่ะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปนะคะเราใส่ลงไป3ช้อนใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะต่อไปค่ะในตู้เย็นนะคะเปิดตู้เย็นมามีงาดำกับงาขาวเราก็ใส่งาดำกับงาขาวลงไปเล็กน้อยนะคะโรยๆลงไปแบบนี้เลยค่ะโดยตามใจชอบเลยนะคะชอบอร่อยชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยหลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะสูตรนี้ไม่ใส่น้ำตาลค่ะเพราะว่ากล้วยเรานี่หวานอยู่แล้วหลังจากส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วต่อไปค่ะใส่แป้งข้าวเจ้านะคะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปเราจะใส่ไปทั้งหมด5ช้อนนะคะ2 3 4 5นะคะ5ช้อนอันนี้แป้งนะคะแป้งสามารถเพิ่มได้ลดได้นะคะเพราะว่าบางทีกล้วยแต่ละคนมันงอมสุกไม่เหมือนกันนะคะหรือบางคนมีกล้วยอาจจะยังไม่งอมมากก็ใช้แค่4ช้อนก็ได้แต่ถ้าเกิดกล้วยใครงอมมากเกินนะคะงอมนะคะเรียกว่างอมงอมนะคะเราก็สามารถใส่แป้งเพิ่มอีกได้ถ้ามันเหลวนะคะอันนี้เราแนะนำให้เพราะแต่ละคนทำออกมาแล้วทำไมบอกว่าไม่เหมือนสูตรในคลิปเพราะว่าบางครั้งปัจจัยอยู่ที่กล้วยค่ะต่อไปนะคะเพื่อความเหนียวหนึบของขนมกล้วยนะคะใส่แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราจะใส่ไป3ช้อนแป้งข้าวโพดนะคะจะทำให้ขนมนั้นเหนียวถ้าใส่แป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวอาจจะแข็งนะคะมันแข็งขนมกล้วยแข็งมันจะไม่อร่อยคนๆเลยค่ะอันนี้จะคนง่ายมากเลยนะคะ
เดี๋ยวเราไปเปิดตู้เย็นอีกแป๊บนึงนะคะว่ามีอะไรในตู้เย็นที่เหลืออยู่บ้างเดี๋ยวเราไปดูในตู้เย็นอีกแป๊บนึงค่ะพอเราไปเปิดตู้เย็นนะคะนมค่ะมันมีนมเหลืออยู่หน่อยนึงนะคะเหลืออยู่แค่นี้นะคะนมนะคะนมในตู้เย็นเหลือหน่อยนึงเราจะเติมนมลงไปเล็กน้อยนะคะเติมลงไปเพื่อให้เกิดความหอมสูตรนี้เราไม่มีกะทินะคะแต่ขอใส่นมไปนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนมใส่ไป3ช้อนแต่ถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะสูตรก็ยังใช้ได้นะคะนมนี่มันจะเพิ่มความหอมสูตรนี้สมกับคำว่าขนมรีไซเคิลเลยนะคะอะไรที่เหลือเอามาทำให้หมดเลยนะคะมันจะได้อร่อยอร่อยนี่ก็จะหอมนมค่ะกลิ่นนมมันจะหอมมากส่วนผสมนี้เสร็จแล้วนะคะเอาส่วนผสมนี้พักไว้ก่อนค่ะต่อไปนะคะในตู้เย็นของเรามีมะพร้าวนะคะมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมนี่ส่วนมากเราจะกินน้ำพอเวลาผ่ากินน้ำเสร็จแล้วเนื้อมันเหลือนะคะเราก็เอาเนื้อมาเลยค่ะแคะเนื้อมาเลยเนื้อมันแข็งกินไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเอาเนื้อมาเลยถ้าขูดแรงไปก็จะถึงกะลานะคะถึงก้นกะลามันสีดำๆแบบนี้ไม่สวยเลยเดี๋ยวเราเอามีดปาดออกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันทำให้ขนมสีไม่สวยนี้มะพร้าวที่เราแคะออกมาจะคู่นี้หั่นเป็นเส้นแบบนี้ไว้นะคะต่อไปเป็นวิธีการห่อนะคะเตรียมใบตองมาค่ะอันนี้ใบตองนี้ขนาดแล้วแต่ชอบนะคะห่อใหญ่ห่อเล็กแล้วแต่ชอบนะคะแล้วเราก็ม้วนใบตองม้วนอย่างนี้ก่อนนะคะวิธีการม้วนแบบนี้ม้วนแบบนี้ปุ๊บนะคะตรงกลางจะเป็นแบบนี้นะคะเราเอามือพับหักไว้หักมุมตรงนี้นะคะหักมุมตรงนี้ใบตองเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าทำแบบนี้รับรองขนมจะไม่รั่วหายไปไหนนะคะพับมุมแบบนี้หมุนมาค่ะอันนี้ก้นใบตองเราก็จะทึบแบบนี้เลยขนมไม่รั่วนะคะตักขนมใส่อันนี้ใส่ไปสักช้อนหนึ่งก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะมะพร้าวที่เราขูดนะคะใส่โรยข้างๆค่ะใส่ข้างๆแล้วก็ตักขนมกล้วยเราใส่อันนี้ห่อเล็กห่อใหญ่แล้วแต่ชอบนะคะใครจะห่อขนาดไหนได้หมดค่ะอันนี้เราจะห่อขนาดพอกินนะคะสวยพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วพับนะคะขอใบตองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจับพับค่ะจับพับแบบนี้นะคะมุมนี้ก็จับพับเสร็จแล้วมุมนี้เราก็จับพับสี่มุมนะคะก็จะเป็นรูปเหลี่ยมๆแบบนี้ส่วนนี้ที่เกยที่เลยออกมาตรงนี้นะคะส่วนที่เลยออกมาตัดออกค่ะตรงนี้ตัดออกภาพเรียบร้อยอย่างนี้แต่แล้วนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นฐานเป็นฐานแบบนี้ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะไม้จิ้มฟันแทงค่ะไม้จิ้มฟันแทงทะลุนิดนึงแทงทะลุลงไปข้างล่างไม้จิ้มฟันนะคะแทงแบบนี้นะคะมันก็จะอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ลังถึงค่ะเตรียมลังถึงมาใส่ตั้งเอาไว้แบบนี้เลยนะคะตอนนี้เราทำได้สามสี่อันแล้วนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าช่วงที่ฝนตกเราหาใบตองไม่ได้นะคะไม่เป็นไรถ้าใครมีพิมพ์นะคะจะเป็นพิมพ์วุ้นหรือพิมพ์ขนมอะไรก็ได้ที่สามารถใส่แล้วนึ่งบนเตาความร้อนได้สามารถใส่ได้หมดเลยค่ะใช้แทนใบตองก็ได้อันนี้อยู่ที่เราจะดัดแปลงนะคะพอดีใบตองเรามีเราก็เลยใช้ใบตองอ
เวลานึ่งนะคะจับเวลาเลยค่ะ 15-20 นาทีคำว่า 15-20 นาทีถ้าห่อเล็กก็15นาทีถ้าห่อใหญ่ก็20นาทีนะคะพอครบ15นาทีแล้วนะคะโอเคค่ะสุกกำลังกินเลยนะคะปิดไฟได้เลยเดี๋ยวยกลงก่อนนะคะลูกหลังจากยกลงเสร็จแล้วปล่อยให้เย็นก่อนนะคะร้อนๆอย่างนี้ยังแกะออกมาไม่ได้รอให้เย็นก่อนค่ะเดี๋ยวพอเย็นแล้วมาดูกันนะคะหน้าตาขนมมันจะเป็นยังไงตอนนี้ขนมหรือไส้เครื่องของเราแกะออกมานะคะตอนนี้เย็นแล้วหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอร่อยค่ะสูตรนี้นะคะนุ่มเหนียวหนึบนะคะหอมทั้งนมหอมทั้งงาหอมทั้งมะพร้าวนะคะใครมีอะไรในตู้เย็นเวลาวันหยุดไปไหนไม่ได้ก็ลองดัดแปลงทำขนมอย่างเรานะคะที่เราตั้งชื่อแบบว่ารีไซเคิลอย่างนี้หมายถึงว่าอะไรที่มันเหลือเราก็เอามาทำนะคะแต่เป็นของกินที่แสนอร่อยมากเลยค่ะหลังจากดูสูตรนี้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามนะคะใครมีวัตถุดิบเหมือนเรานะคะหรือไม่มีแต่มาดัดแปลงทำได้ลองไปทำดูค่ะ